สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับการประกวดน้ำผลไม้ดีประจำปีนี้ของเราปีนี้แชมป์จะตกไปที่ใครคุณแตงโมจะรักษาแชมป์ได้อีกปีหรือไม่มาดูกันครับก่อนอื่นนะครับขอให้ผู้แข่งขันของเราส่งตัวแทนขึ้นชั่งน้ำหนักกันก่อนคุณสับปะรดของเราชั่งได้300กรัมพอดีเป๊ะเลยโอ้ยคุณฝรั่งของเราน้ำหนักยังไม่ถึงนะครับเพิ่มจำนวนไปอีกนิดครับโอเคโอเคได้พอดีแล้วครับคุณแอปเปิลน้ำหนักเป๊ะมากคุณแตงโมแชมป์เก่าก็เตรียมตัวมาพร้อมมากๆพอดีเลยครับและตอนนี้ผลไม้แต่ละชนิดก็มีน้ำหนักเท่ากันแล้วแต่ว่าน้ำที่ออกมาจะเท่ากันหรือเปล่าเราไปตัดสินกันเลยดีกว่าถึงเวลาสำคัญแล้วครับคุณผลไม้ทุกท่านส่งเนื้อผลไม้เข้าประจำที่ได้แล้วครับผู้ประกวดท่านแรกของเราคุณสับปะรดจะได้น้ำเยอะไหมครับเนี่ยว้าวเป็นไปตามคาดครับมีน้ำสับปะรดออกมาเยอะเลยคุณฝรั่งบ้างครับดูเนื้อกรอบๆแบบนี้จะเป็นยังไงโอ้โหคุณฝรั่งก็คั้นน้ำออกมาได้เยอะไม่แพ้กันคุณแอปเปิลก็ดูสูสีมากๆเลยครับคั้นน้ำออกมาแบบไม่หยุดเลยคุณแตงโมของเราดูท่าแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับจะรักษาแชมป์ได้หรือเปล่าครับเนี่ยน่าตื่นเต้นจริงๆแล้วก็ถึงช่วงเวลาของการตัดสินแล้วครับเติมน้ำผลไม้เข้าไปในแก้ววัดระดับของเราได้เลยและผู้ชนะในครั้งนี้ก็คือแชมป์เก่าของเราคุณแตงโมนั่นเองครับยินดีด้วยนะครับคุณแตงโมคุณแตงโมเนี่ยเห็นข้างนอกกลมๆเปลือกแข็งแบบนี้แอบเก็บน้ำไว้ข้างในเยอะเลยนะครับเนี่ยความจริงแล้วแตงโมอ้วนๆอย่างฉันมีน้ำอยู่ข้างในตัวเต็มไปหมดเลยในตัวของฉันมีเนื้อผลไม้ที่เต็มไปด้วยกากใยและน้ำผลไม้พอเอาเนื้อผลไม้ไปคั้นน้ำและกากใยผลไม้ก็จะถูกแยกออกจากกันผลไม้แต่ละชนิดมีน้ำเยอะน้ำน้อยต่างกันบางชนิดมีน้ำน้อยมากบางชนิดมีน้ำเยอะสุดๆแบบฉันยังไงล่ะน้ำผลไม้มีรสชาติหวานหอมหรือบางครั้งก็เปรี้ยวจี๊ดดื่มแล้วสดชื่นแถมได้วิตามินด้วยแต่ถ้ากินผลไม้ทั้งชิ้นแบบนี้ก็จะได้ทั้งน้ำที่มีวิตามินและกากใยที่มีประโยชน์เพิ่มอีกด้วยกินแบบไหนก็ได้ประโยชน์หวังว่าเด็กๆจะชอบผลไม้กันนะครับใส่อันนี้ใส่อันนี้ด้วยกินลูกลองด้วยลูกจิ๋วนี่
ตรอเบอร์รี่ตัวเปรี้ยวหวานหวานผลไม้ข้างในก็แข็งไปด้วยศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ